สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ครัวแม่โบนะคะวันนี้นะคะโบก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาทำเมนูผัดมะเขือยาวนะคะพร้อมเคล็ดลับวิธีนะคะผัดมะเขือยาวให้อร่อยนะคะทำยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาดูในส่วนผสมกันก่อนเลยค่ะส่วนผสมแรกนะคะก็จะเป็นมะเขือยาวนะคะเลือกลูกอ่อนๆ นะคะต่อมาเป็นกระเทียมนะคะกระเทียมโขกหยาบๆนะคะประมาณ 7-8 เม็ดนะคะแล้วก็พริกแดงนะคะโขกหยาบเช่นกันนะคะใส่ตามความชอบเลยนะคะชอบเผ็ดมากก็ใส่มากนะคะไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะน้ำตาลทรายขาวค่ะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะหรือใครชอบหวานหน่อยก็ใส่ไปเลยค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะซอสหอยนางรมค่ะประมาณ2ช้อนโต๊ะเต้าเจี้ยวนะคะแบบเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลานะคะครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวค่ะครึ่งช้อนโต๊ะหมูสับนะคะประมาณ2ขีดค่ะใบโหระพานะคะล้างน้ำนะคะแล้วก็เด็ดเอาแต่ใบนะคะใช้ประมาณ1กรัมค่ะน้ำมันพืชนะคะเอาไว้สำหรับทอดมะเขือนะคะแล้วก็เอาไว้สำหรับผัดมะเขือนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำกันค่ะก่อนอื่นเราจะมาเตรียมหั่นมะเขือยาวกันก่อนนะคะในขั้นตอนนี้นะคะให้เราเตรียมน้ำสะอาดไว้นะคะใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็เราจะมาหั่นตัวมะเขือยาวกันนะคะวิธีการหั่นก็ไม่ยากค่ะเราจะใช้วิธีการหั่นแบบหั่นบวบก็ได้นะคะหรือว่าจะหั่นเฉียงธรรมดาแบบนี้เลยก็ได้หั่นมาอย่างนี้เลยนะคะให้เรารีบนำมะเขือที่หั่นแล้วนะคะแช่ลงไปในน้ำค่ะเพื่อที่มะเขือจะได้ไม่ดำนะคะหั่นหนานะคะสักประมาณ1เซนค่ะกะเอานะคะรีบแช่น้ำเลยค่ะมะเขือจะได้ไม่ดำนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะมะเขือยาวเนี่ยเราไม่ต้องปอกเปลือกนะคะหั่นได้เลยแช่น้ำเกลือไว้นะคะมะเขือจะได้ไม่ดำค่ะต่อมานะคะเราก็จะเอามะเขือเนี่ยสะเด็ดน้ำนะคะก่อนที่เราจะนำไปทอดนะคะนั่นก็คือเคล็ดลับนะคะในการทำผัดมะเขือยาวนะคะเราต้องเอามะเขือเนี่ยไปทอดก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันค่ะก่อนอื่นนะคะเราก็เอามะเขือยาวนะคะไปสะเด็ดน้ำให้แห้งนะคะเตรียมไว้อย่างนี้ก่อนเปิดแก๊สเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะเติมน้ำมันปาล์มลงไปนะคะต้องใช้เยอะนิดนึงนะคะน้ำมันปาล์มตอนทอดโบใส่ไปประมาณครึ่งขวดค่ะรอให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะพอน้ำมันร้อนนะคะเราก็สังเกตดูนะคะว่าจะมีฟองอากาศนะคะผุดขึ้นมาจากตรงกลางนะคะแสดงว่าน้ำมันเราร้อนได้ที่แล้วเนาะเราก็จะลองหย่อนมะเขือลงไปดูก่อนนะคะชิ้นนึงนี่แสดงว่าโอเคแล้วนะคะก็จะใส่มะเขือลงไปเลยค่ะเราจะทอดมะเขือก่อนนะคะให้สุกนะคะทอดน้ำมันท่วมๆเลยในขั้นตอนนี้นะคะให้เราเตรียมอุปกรณ์นะคะนั่นก็คือกระชอนนะคะเอาไว้ตักมะเขือตอนที่มะเขือสุกแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาพักไว้ก่อนนะคะน้ำมันที่เหลือจากการทอดนะคะเราก็เก็บไว้ใช้งานได้อีกนะคะไม่ต้องเสียดายนะคะเพื่อนหาภาชนะมารองน้ำมันที่เหลือไว้นะคะเอาไว้ใช้งานได้อีกไม่ต้องคนมากนะคะเดี๋ยวมะเขือเทศเดี๋ยวมะเขือยาวนะคะจะเละเดี๋ยวเคลียร์ดูนะคะว่ามันเริ่มสุกหรือยังวิธีนี้นะคะจะทำให้มะเขือของเรานะคะคงรูปร่างนะคะแล้วก็ไม่เละนะคะเวลาที่เราเอาไปผัดพอมันเริ่มสุกนะคะมันก็จะนิ่มลงนะคะแล้วก็ดับไฟเลย
เดี๋ยวมันก็จะขึ้นมาสุกอีกนะคะเพื่อนๆความร้อนเนี่ยความร้อนจากน้ำมันเนี่ยมันจะทำให้มะเขือของเราสุกไปเรื่อยๆนะคะก็ตักขึ้นมาพักไว้เลยไม่ต้องรอให้มันสุกจนเหี่ยวนะคะนี่ค่ะมะเขือที่เราทอดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาทำการผัดกันค่ะเราก็ใช้กระทะใบเดิมได้เลยนะคะเปิดไฟนะคะไฟกลางก็พอค่ะเราก็จะมาผัดไม่ใช่ผัดทอดกระเทียมก่อนโอเคใส่กระเทียมลงไปนะคะทอดกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนพอกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะเราก็ใส่พริกลงไปค่ะใส่หมูสับค่ะใส่น้ำสะอาดลงไปเล็กน้อยนะคะหมูจะได้สุกง่ายขึ้นนะคะพอหมูเริ่มสุกนะคะเราก็ปรุงรสเลยค่ะด้วยน้ำปลานะคะซีอิ๊วขาวเต้าเจี้ยวนะคะน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมค่ะเข้ากันนะคะแล้วเดี๋ยวเราชิมรสดูก่อนปรุงรสให้ได้ตามที่เราชอบก่อนนะคะเราค่อยใส่ตัวมะเขือยาวลงไปวิธีการนี้จะทำให้มะเขือเราไม่เละนะคะถ้าเราผัดลงไปเลยเนี่ยมันจะทำให้มะเขือเละนะคะแล้วก็บางทีมะเขือก็ยังไม่สุกนะคะบ้างไม่สุกบ้างแต่ถ้าเป็นวิธีนี้เนี่ยมันจะพอดีนะคะเพื่อนๆ อันนี้ก็ได้ที่แล้วเนาะเราก็ใส่มะเขือลงไปค่ะผัดให้เข้ากันนะคะใส่ใบโหระพาลงไปเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยโอ้โหหน้าตาดีมากๆปิดไฟเลยค่ะก็พร้อมเสิร์ฟนะคะตักใส่จานได้เลยว้าวผัดมะเขือยาวเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูผัดมะเขือยาวใบโหระพานะคะพร้อมเคล็ดลับวิธีการทำนะคะผัดมะเขือยาวไม่เละไม่ดำนะคะแล้วก็ไม่แฉะนะคะเพื่อนๆลองไปทำดูกันได้ค่ะเคล็ดลับก็ไม่ยากนะคะเดี๋ยวสูตรและวิธีทำนะคะโบจะทิ้งให้ที่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้โบด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ